มาต่อข้อที่29เนาะคำถามเพิ่นถามว่าเพิ่นย่างรัศมีแสงเส้นหนึ่งเข้าในแก้วเหลี่ยมที่มีมุมจอม30องศาและเฮ็ดด้วยแก้วที่มีอัตราฮัก 1.5 จงคิดไล่มุมฮอดมุมฮักมุมฮอดในและมุมเบี่ยงในเมื่อมุมพ้นมีค่าเท่ากับ18องศาจากคำถามถามว่าสิ่งที่ผู้เขาสามารถเขียนขึ้นมาจับขึ้นมาได้สิเนาะปุ่นกันช่วยกันถามในท่านี้จากคู่เสียงนัสมีเสียงเพื่อนย่างย่างท่านี้ขึ้นไปเนาะสะท้อนชักเกี่ยวเดียมหน้าเนี่ยนี่แล้วมันหักเข้ามาหน้ามาตามสนาตรงนี้เดี๋ยวพ่นออกมาหักตรงนี้อีกมุมตรงนี้มันมุมของ i เท่ากับมุม i คิดแล้วมุม r เท่ากับมุม r คิดเนาะแล้วมุมนี้เท่ากับมุมจอมของตัวนี้ฉะนั้นเขามี d เท่ากับ i บวกกับ r คิดเนาะตัวนี้นะลบ a ไอคิดลบ a ป้าเป็นสมผล1แนว a เท่ากับ r บวกกับ r คิดป้าเป็นสมผล2ดังนั้นเขามาสอบหามุมของ r คิดนี่ก่อนมาคิดจากการหักเสียงเราจะได้ว่าซินของ r ส่วนให้ซินของ i แล้วเท่ากับ n 3ส่วนให้ n 2ซินของ r เท่ากับทอนเนาะเฮาทอนซินของอาคิดนี่เท่ากับซินของ i คิดซินของ i เนาะส่วนให้ n 2จังเฮาแทนค่าใส่ซินของ i เท่ากับเป็นมุมพ้นเท่ากับ18องศาฉะนั้นเฮาแทนค่าใส่คูณกันออกมานอกนอกในคูณในวันนี้เท่ากับ 0.6 ส่วนใน3เท่ากับ 0.2เมื่อ 0.2 นี่เป็นซินของ r เท่า 0.2 ใน r เท่าอยู่ 11.53 องศาเกือบเท่ากับ12องศาเลยเนาะจากนั้นเท่าไหร่ได้ครับ r คิดนี่เฮามาสอบหาตัว r ลบ a ถอนเอา rโอ้ตัวนี้ผมมีลบ a นะผมแมน a อยู่พี่ละมี a ละถอน r จึงได้ครับคิดลบ a ฉะนั้น r มันเท่าอยู่ r คิดตัวนี้เนาะเท่าอยู่เป็น r ลบ aเพราะว่าเขาใหญ่ใหญ่ตัวนี้มาเนาะใหญ่ตัวนี้มาเป็น a ลบ r เท่าอยู่30ลบ12เท่ากับ18องศาตัวนี้เป็นค่าของ r เท่ากับ18องศาแล้วสอกหาไอคิดสอกหาไอคิดตัวนี้เนาะเขามีสูตรแมนซินไอส่วนให้ซินอาร์เท่าเอ็นสองส่วนให้เห็นหนึ่งจากนั้นเขาถอนเอาซินของ i เท่ากับ n 2คูณซินของ r ส่วนให้ n 1แทนค่าใส่
ชินของอ่อนอ่อนสูสิบแปดองศาเอ็นสองเอ็นสองเท่าหนึ่งจุดห้าชนะเอ็นหนึ่งเอ็นหนึ่งเท่าหนึ่งเท่ากับศูนย์จุดสามคูณหนึ่งจุดห้าส่วนหนึ่งเท่ากับศูนย์จุดสี่สิบห้าเท่าไรชินของไอ้เนาะเท่าสี่สิบห้าศูนย์จุดสี่สิบห้าไอเท่ากับ26.74เกือบเท่ากับ27องศาฉันเอาค่าของ27องศานี่แทนใส่สมผล1สมผล1อยู่พี่เนาะแทนใส่สมผล1ของตัวนี้ดีเท่ากับไอบวกค่ะไอคิดเท่ากับ18บวก27ลบให้ a เท่า3 10เท่ากับ15องศาน่าจึงตอบเลยว่าอาคิดเกือบเท่ากับ12องศาเท่ากับ18ไอเท่ากับ37และดีเท่ากับ15องศาทางการแก้ของโค้ดที่29ก็หมดเพียงเท่านี้ขอบใจ